ก็ถึงบอกว่าคือช่วงนี้เจฟเองก็เพิ่งแบบปล่อยความเป็นเราอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งแสดงออกถึงความเป็นเขาเลยคงขออีกสักแป๊บดีกว่าจะอยากให้มันแบบให้มันค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากให้มันลาอย่างเงี้ยดูหนังจบไหมจบไม่คือวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปดูหนังแต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเนี่ยไปงานเป็นวันเกิดของพี่นุ่นวรนุชแล้วก็ถ้ารูปพี่หลุดออกมาใช่ไหมไปงานวันเกิดของพี่นุ่นวรนุชแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันแต่เจี๊ยบอะติดลมคุยไอตรงนั้นมันเป็นวงเวียนลานจอดรถแล้วก็รถตู้พี่นุ่นเนี่ยมาจอดรอแล้วคงเป็นจังหวะแบบพี่อาร์ประมาณว่าเอ้ยไปได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยแบบไปได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ยังงงยังดูจากรูปแล้วก็ยังงงว่ามันมาจากทางไหนเจี๊ยบกลัวคนจะมองไหมคะว่าแบบเอ้ยเราทั้งคู่ปากแข็งอะไรเงี้ยเพราะแบบมีภาพออกมายืนยันแล้วขนาดนี้เลยทีเดียวกลัวคนจะมองไว้ไหมว่าปากแข็งอะก็มันห้ามไม่ได้อะค่ะแต่ละคนแต่ทีนี้ว่าเจี๊ยบเองก็แบบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะทำอะไรแบบมันก็ต้องคงต้องแบบรอบคอบหน่อยอะไรเงี้ยเจี๊ยบแต่เจี๊ยบกลับมองว่ามันก็ไม่ผิดถ้าเกิดว่าเจี๊ยบจะแบบไม่คือก็ไม่อยากออกตัวแรงหรือแบบไม่อยากอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเซฟตัวเราเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าก็อยากให้เพียงพูดก่อนคือไม่ใช่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าอย่างที่จะบอกว่าคือเนี่ยเจฟเองก็เพิ่งปล่อยของที่มันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยของเขาเองก็แบบเพิ่งแบบเริ่มจะซึมซับคือมันเพิ่งกล้าที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่อะไรเงี้ยคือถ้าครั้งหน้าเรียกว่าแฟนได้นี่คือต้องชัวร์แล้วใช่ไหมเจี๊ยบก็คงแบบอีกสักสักใหญ่ๆอ่ะค่ะจะพอดีสถานะอะไรครับตอนนี้ใกล้สุดก็ยังเป็นเพื่อนกันนะคะยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันติดคือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะที่บอกว่าคือเจี๊ยบเองก็แบบขอเวลาหน่อยได้คุยได้อะไรกันไหมคะว่าจะประมาณเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะคือก็แค่แบบใช้ชีวิตทุกวันให้มันแบบมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาเราทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะเต็มที่กับงานทำงานแล้วมีความสุขอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตมันบวกไปในด้านที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าก็เลยไม่ได้แบบโอเคค่ะขอบคุณค่ะ